รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาอยู่กันที่เดอะฮับรังสิตมหึมาศูนย์ค่าส่งแบบครบวงจรแห่งใหม่ค่ะเรามาตามดูกันนะคะว่าที่นี่เขาจะมีเทรนด์อะไรใหม่ๆบ้างไม่ว่าจะเป็นเทรนด์แฟชั่นสินค้าเทรนด์ในการดูแลความสวยความงามแล้วก็เทรนด์ในการดูแลตัวเองด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะเราจะมาหาคำตอบว่าเขาสามารถรวบรวมเอาเทรนด์ต่างๆมารวมไว้เบ็ดเสร็จที่เดียวเรียกว่าเป็นฮับแบบครบวงจรเลยทีเดียวค่ะไปติดตามหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะและผู้ที่จะมาให้คำตอบเราได้เป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือคุณศิรภัทรเตชะรุวิจิตรผู้ช่วยผู้อำนวยการบริษัทเซียพรอพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนผู้บริหารโครงการเดอะฮับรังสิตนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมิงนะกันละคะค่ะตอนอื่นเลยเดี๋ยวให้คุณหมิงช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าที่เดอะฮับรังสิตเนี่ยมีความเป็นมายังไงรวมไปถึงมีคอนเซปต์ยังไงบ้างคะค่ะก็โครงการเดอะฮับรังสิตนะคะเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการเดิมของเซียรังสิตนะคะซึ่งเราดำเนินงานประมาณ 20-30 ปีแล้วนะคะแล้วก็เรามองว่ากลุ่มลูกค้าของเซียรังสิตเนี่ยประกอบไปด้วยกลุ่มค้าปลีกครึ่งแล้วกลุ่มค้าส่งครึ่งซึ่งในห้างในย่านนี้นะคะไม่มีใครมาตอบโจทย์กลุ่มค้าส่งเลยซึ่งเขาปัจจุบันเนี่ยเขาต้องวิ่งเข้าไปในเมืองไปซื้อสินค้าเราก็มองว่าเราเนี่ยเดอะฮับเนี่ยจะมาตอบโจทย์ห้างกลุ่มค้าส่งนี้โดยการที่มีสินค้าค้าส่งมานำเสนอครบวงจรค่ะค่ะเมลแบบสงสัยนิดนึงทำไมต้องเป็นมหึมาศูนย์ค้าส่งครบวงจรด้วยคือด้วยความที่โครงการเราอะนะคะเซียรังสิตเนี่ย 300,000 ตารางเมตรแล้วเดอะฮับเพิ่งมาเปิดอีก 50,000 ตารางเมตรเรามองว่ามันจะเป็นจิ๊กชออีกชิ้นนึงที่มาตอบโจทย์คนในย่านนี้อะค่ะแล้วโครงการเดอะฮับเนี่ยมีพื้นที่รวม 50,000 ตารางเมตรใช่ไหมคะแล้วก็มีชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น1กับชั้น2เนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องประดับเครื่องสำอางมีทุกอย่างอะค่ะสำหรับผู้หญิงที่ยังเรายังไม่ได้ตอบโจทย์ภายในโครงการเซียส่วนชั้น3นะคะจะเป็นเครื่องใช้ประดับยนต์แล้วก็จะมีโรงเรียนสอนพิเศษโครงการเดอะฮับเนี่ยจะเชื่อมต่อกับเซียรังสิตด้วยสกายวอล์กด้านหน้าตึกและหลังตึกค่ะในสกายวอล์กเนี่ยก็จะมีของกินต่างๆขนมคาเฟ่มีร้านส้มตำเจ้าอร่อยเพิ่งมาเปิดค่ะเรียกว่าเป็นมหึมาศูนย์ค้าส่งครบวงจรจริงๆเลยและสามารถเดินเชื่อมจากเซียรังสิตมาที่เดอะฮับรังสิตได้ด้วยได้ด้วยเลยค่ะโครงการเดอะฮับก็สร้างขนานกับตึกเซียนะคะพื้นที่ด้านหน้าถึงด้านหลังตึกเนี่ยก็400เมตรค่ะพื้นที่แต่ละชั้นเนี่ยก็10,000ตารางเมตรรวมกันนะคะแล้วก็ที่จอดรถมาในโครงการเราก็ไม่ต้องแย่งกันมากค่ะก็มีประมาณ 6,000 คันนะคะคือถ้าเกิดว่าใครมาช้อปปิ้งที่เดอะฮับรังสิตเนี่ยคือสบายหาที่จอดรถง่ายไม่ต้องแย่งกันแล้วก็ไม่ต้องรอด้วยใช่ค่ะแล้วก็อยากให้ครบวงจรจริงๆค่ะคุณหมิงคะแล้วทำไมคนถึงจะต้องเลือกมาที่เดอะฮับรังสิตที่นี่มีอะไรเป็นจุดเด่นบ้างค่ะก็บอกว่าเราเนี่ยไปเลือกร้านค้ามาจากแหล่งค้าส่งภายในเมืองใช่ไหมคะแล้วก็เรียนเชิญเขามาเปิดกับเราที่นี่คือกลุ่มลูกค้าที่มาเดินเนี่ยจะได้ซื้อสินค้าปลีกในราคาส่งได้นะคะหมายถึงว่าเราไม่ต้องซื้อ2ชิ้นขึ้นไป3ชิ้นขึ้นไปคือเดี๋ยวๆเราก็ได้ในราคาส่งเลยเราก็ได้ค่ะที่นี่ค่ะคุณหมิงคะแล้วมุมมองของทางด้านผู้ค้าบ้างล่ะคะสำหรับใครที่อยากจะมาลงทุนมาเปิดร้านที่นี่ค่ะมีข้อดียังไงบ้างคือการคัดสรรร้านค้าที่มาเปิดที่นี่อะค่ะเราเลือกตั้งใจเลือกจริงๆคือเราอยากให้เขาเป็นผู้ผลิตสินค้าตัวจริงอะนะคะที่มีโรงงานของตัวเองแล้วก็สามารถทำค้าผลิตได้ด้วยเนี่ยตอนขณะที่เราขายพื้นที่เนี่ยเราก็ไปดูโรงงานเขาว่าเป็นยังไงเขาสามารถมาเปิดกับเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่สองคือเขาเป็นผู้นำเข้าสินค้าคือผู้นำเข้าสินค้าเนี่ยมาจากทั้งจีนทั้ง
เกาหลีอะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกทางก็จะเป็นร้านค้าส่งที่มีร้านค้าส่งอยู่แล้วมีฐานลูกค้าบ้างอยู่แล้วเนี่ยคือเขาก็จะมาเปิดร้านที่เรามั่นใจว่ามาที่เนี่ยค่ะคุณจะเจอผู้ค้าตัวจริงที่เขาทำธุรกิจนี้จริงๆอะค่ะแล้วก็ลูกค้าที่มาที่นี่อะค่ะก็เขาก็เดินทางง่ายใช่ไหมคะเดินทางสะดวกมาจากต่างจังหวัดก็เดินเข้ามาที่นี่ได้สินค้าเหมือนกันนำเทรนเหมือนกันก็ตอบโจทย์คนที่นี่ตอบโจทย์ได้ทุกกลุ่มจริงๆค่ะหมายถึงว่าทาง The Hub รังสิตเองเนี่ยมีการเข้าไปรีเช็คไปตรวจสอบแล้วว่าสินค้ามีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วก็เป็นผู้ค้าตัวจริงร้านค้าต่างๆมาดูพื้นที่ก็จะพบว่าค่ะว่าเราตั้งใจทำมีประสบการณ์ทำมานานแล้วค่ะสนับสนุนโดย The Hub รังสิตมหึมาศูนย์ค้าส่งครบวงจรน้ำหอมแมรี่พีแอร์ปารีสฟิลด์เดอะคอนฟิเดนซ์นิริโกกลูต้าคอลลาเจนบอดี้โลชั่นขาวชัวผิวสวยอมชมพูสวยสั่งได้หล่อเลือกได้